ครับนี่คือหลักศิลาจารึกนะครับบนเกาะสีชังนะครับสมัยเสด็จพ่อปิยมหาราชนู่นนะครับนะครับเนี่ยฮะเรื่องราวประวัติศาสตร์เลยนะครับนะครับก็ไม่ทราบว่าตั้งไว้ตรงนี้ยังไงนะครับว่าอยู่แถวโรงเรียนหน้าโรงเรียนเกาะสีชังนะด้านหลังเป็นโรงเรียนเกาะสีชังและที่สำคัญคือหลักศิลาจารึกเนี่ยอยู่หลังสนามฟุตบอลเลยนะครับให้ดูนะครับหลักศิลาจารึกอยู่ตรงไหนหลังสนามบอลเลยนะโกฟุตบอลเลยเพราะฉะนั้นเด็กนักเรียนเตะบอลมาศิลาจารึกโดนแน่นะครับเนี่ยแหละครับหลักศิลาจารึกนะครับบรรยากาศของเกาะสีชังนะครับบริเวณหลักศิลาจารึกนะครับจะเห็นสนามฟุตบอลนะครับทางรถวิ่งนะอยู่ด้านหลังนะครับด้านหลังของเกาะสีชังนี้นะครับหลักศิลาจารึกเกาะสีชังจังหวัดชลบุรี